วันที่20ตุลาคมปี2501จอมพลสฤษดิ์นรรัชทำรัฐประหารโดยอ้างถึงเหตุความมั่นคงของประเทศที่กำลังถูกลทัทธิคอมมิวนิสต์คุกคามมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญยุบสภายกเลิกพรรคการเมืองผลอย่างหนึ่งของการยึดอำนาจครั้งนั้นก็คือมีการประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอ,อาณาจักรพุทธศักราช2502โดยมีอยู่มาตราหนึ่งครับคือมาตรา17หรือที่เรียกกันว่าม .17 ที่ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีจัดการกับบุคคลที่ก่อความไม่สงบได้ทันทีแล้วจึงค่อยแจ้งต่อสภาภายหลังซึ่งก็ปรากฏว่าจองพลสริ์หัวหน้าคณะปฏิวัติในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ใช้อำนาจในตำแหน่งอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเต็มที่ในการควบคุมสถานการณ์ของประเทศไม่ว่าจะเป็นการปราบปรามฝิ่นการจัดการขั้นรุนแรงกับคนวางเพลิงโดยให้มีการประหารชีวิตในที่สาธารณะ รวมไปถึงการประหารชีวิตคนที่สงสัยว่าจะก่อความไม่สงบหรือที่เรียกกันว่าข้อหาคอมมิวนิสต์จนเกิดความขัดแย้งต่างๆตามมาอีกไม่น้อย